ผมยังจะมายื่นกกต.และก็ไปปปง.เหตุเพราะนี่เข้ากระบวนการฟอกเงินแต่พรรคภูมิใจไทยนั้นบอกว่านายศักดิ์สยามถูกใส่ร้ายผมใช้สารเตี้ยศักดิ์สยามบอกผมสติไม่ดีบ้างนายอนุทินบอกว่าผมไม่มีราคาบ้างไม่มีต้นทุนบ้างในเรื่องกัญชาผมจะรณรงค์ยกเลิกกัญชาบอกผมรับงานขอโทษเธอใจกล้าๆหน่อยว่าผมรับงานมาจากใครพรรคภูมิใจไทยนำเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดด้วยความไม่พร้อมพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วว่าร้านขายกัญชามีกันทั่วทุกหัวผมไม่อยากรู้ว่าการที่คุณเอาคน400คน